คครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม53นะครับโดยโจทย์กำหนดว่า A เท่ากับ2ยกกำลัง48 B เท่ากับ3ยกกำลัง36และ C เท่ากับ5ยกกำลัง24ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับเติมโจทย์คำว่าถูกต้องนะครับโอเคมันดูจากช้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง A B C ดังนั้นพี่แบงค์มาเตรียมข้อมูล A B C ก่อนว่าใครมากกว่าใคร A คือ2ยกกำลัง48 B คือ3ยกกำลัง36C คือ5ยกกำลัง24ในการเปรียบเทียบถ้าเลขฐานก็ไม่เท่ากันแล้วเลขยกกำลังก็ไม่เท่ากันพยายามที่จะหาตัวร่วมของเลขยกกำลังก่อนเหมือนกับหาตัวหักครม.ครับแล้วเขียนอยู่ในรูปตัวประกอบนั้นๆ2 48 36 24ครม.คือ12จริงไหมครับทีนี้48ก็คือ4คูณ12 36ก็คือ3คูณ12 24ก็คือ2คูณ12ดังนั้นตัวเนี้ยพี่แบงค์บอกว่าเห็นเป็น2ยกกำลังคูณกันแบบเนี้ยพี่แบงค์นึกไปถึงกฎ A ยกกำลัง B คูณ A ยกกำลัง C ขอโทษครับผิดกฎโทษที A ยกกำลัง B ทั้งหมดยกกำลัง C มีค่าเท่ากับ A ยกกำลัง B คูณ C แล้วพี่แบงค์มองย้อนกลับตัวนี้เลยปรับรูปให้เป็น2กำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง12 3กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง12 5กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง12ทีนี้เลขยกกำลังมันเท่ากันแล้วนี่การที่มันจะมากกว่าน้อยกว่าการที่มันจะมากกว่าน้อยกว่าเราสามารถเปรียบเทียบจากฐานได้เลยไหมว่าฐานมันคือเลขอะไรเพราะตัวยกกำลังยังไงมันก็เท่ากันอยู่แล้วเลขฐานของตัวนี้คือ16เลขฐานของตัวนี้คือ27เลขฐานของตัวนี้คือ25ดังนั้นพี่แบงค์ขอลบตัวนี้ทิ้งนะครับดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่เลยก็คือตัวฐานของ A มันน้อยที่สุดฐานของ B มันมากฐานของ B มันมากที่สุดป่ะดังนั้นถ้าพี่แบงค์เรียงลำดับจากน้อยไปหามากมันจะกลายเป็นแบบนี้ป่ะครับแต่โจทย์ต้องการให้เรากลับเศษส่วนน่ะโดยปกติถ้านึกไปที่การกลับเศษส่วนถ้า A มากกว่า B แล้วเวลากลับเศษส่วน1ส่วน A ต้องน้อยกว่า1ส่วน B มั้ยครับถูกไหมดังนั้นนั่นหมายความว่าตัวเนี้ยถ้าพี่แบงค์กลับเศษส่วนของมันต้องกลับด้านของเครื่องหมายอสมการก็จะกลายเป็นอย่างนี้ทันทีเลยแปลว่าข้อนี้ตอบข้อไหนครับที่ตรงก็คือข้อ4อย่าลืมเรื่องของการหาครม.แล้วแบ่งตัวออกมาเปรียบเทียบที่ฐานนะครับถ้าหากว่าเลขฐานกับเลขยกกำลังไม่มีตัวใดเลยเท่ากันอยู่โอเคนะครับ